ตอนนี้สังคมไทยก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จับมือกับปตท.นี่แหละฮะในแล้วก็บริษัท Innobics นะครับพัฒนางานวิจัยโมเลกุลนะครับเขาเรียกว่าโมเลกุลมณีแดงซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมต้านเซลล์ชราโอ้โหทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวนะไม่แก่ง่ายนะสำหรับประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวแล้วนะครับในขณะนี้ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้านการสาธารณสุขนะครับตลอดจนการขับเคลื่อนและก็พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นปตท.ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจึงได้มุ่งสร้างธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจ New S Curve นะครับเพื่อเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะครับในส่วนที่จะนำพาประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างแข็งแรงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั่นเองนะครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภิวัตมุทิรางกูลนะครับอาจารย์ประจำคณะกายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็ได้เปิดเผยว่านับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะฮะจากการที่ได้ค้นพบกลไกต้นน้ำของความชราสู่การพัฒนาเรียกว่าโมเลกุลมณีแดงนะครับหรือเรดเจมนะฮะคือยีนที่มีหน้าที่เป็นกลไกนะในการสร้างแล้วก็แยก DNA เซลล์ที่ได้รับจากมณีแดงจะมี DNA ที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้เซลล์ที่เสื่อมลงแล้วกลับมาดีขึ้นด้วยจากการค้นพบเนี่ยนำไปสู่การวิจัยแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อยอดต่อไปนะครับส่วนทางด้านดร.บูรณินทร์รัตนสมบัติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและก็บริษัทแล้วก็ขออภัยครับแล้วก็ประธานกรรมการบริษัท Innobics Asia ก็ได้กล่าวว่าInnoBix Asia เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนิเวศวิทยาทางธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนะครับส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและก็สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนทั้งนี้โมเลกุลมณีแดงเนี่ยถือได้ว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกที่สำคัญและก็น่าสนใจด้วยสามารถต่อยอดในการฟื้นฟูและก็ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านชีววิทยาโดยเฉพาะพันธุกรรมศาสตร์นะครับสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจรและก็พัฒนาอุตสาหกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนหรือ wellness นั่นเอง